ประกาศนะครับตอนนี้ทางช่อง PJ Hmong Channel นั้นมี LINE แล้วนะครับหากใครสนใจสามารถแอดมาคุยกันได้ที่ ID LINE PJ Hmong Channel หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ0916253221นะครับอย่าลืมแอดมาคุยกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีครับผม PJ Hmong Channel ครับท่านผู้ชมครับทุกวันนี้โลกของเรานะฮะมีการเรียนหลากหลายภาษาเพิ่มมากขึ้นนะครับและก็มีปัญหาตามมามากขึ้นเหมือนกันครับเมื่อเรานั้นศึกษาแล้วมันไม่เข้าใจและเราก็รู้สึกเบื่อครับวันนี้ทางช่อง PJ Hmong นะครับจึงจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของปัญหาภาษาอังกฤษกับประเทศไทยจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับอย่างที่ว่าล่ะครับว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นอยากจะพูดได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานั้นพูดไม่ได้คืออุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนของเรานี่แหละครับวันนี้ทางช่อง PJ Hmong นะครับจึงรวบรวม5เหตุผลนะครับมาดูกันว่าเหตุผลไหนที่มันใช่สำหรับคุณนะครับเรื่องแรกนะฮะประเทศไทยของเรานั้นเน้นการสอบมากกว่าการสื่อสารครับเวลาที่เราอยู่ที่โรงเรียนและคุณครูสอนเรานะฮะครูเนี่ยมักจะบอกกับเราว่าให้จำท่องศัพท์จำอ่าน conversation แล้วก็จำสุดท้ายย้ำอีกคำหนึ่งว่ามันออกสอบนะจ๊ะอย่าลืมอ่านมาเห็นไหมครับแล้วตอนที่เรานั่งเรียนกันนะครับครูก็มักจะสั่งแต่งานแต่ว่าพูดเป็นภาษาไทยครับแล้วก็ไม่ได้ออกเสียงอย่างถูกต้องหากนักเรียนคนไหนพูดดีหรือว่าพูดเป๊ะๆเนี่ยครูก็จะมองว่าอีคนเนี้ยมันแบบโชว์พาวแบบอยากลองของอะไรอย่างเงี้ยครับคือเห็นเด็กดีกว่าไม่ได้ก็พยายามทำให้เด็กนั้นต่ำลงไม่คอยซัพพอร์ตไม่คอยเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้นะฮะครูบางคนก็ยังชอบหักหน้าเด็กครับบางครั้งที่เด็กกำลังพูดภาษาอังกฤษอยู่อาจจะผิดแกรมมารวมทั้งเรื่องของการออกเสียง pronunciation หรือแม้กระทั่งเรื่องของ word นะครับที่เด็กนั้นอาจจะออกเสียงผิดแต่ครูแทนที่จะจดคำไว้ก่อนแล้วค่อยบอกเด็กที่หลังกับชอบแหกหน้าเด็กครับว่านี่เธออ่านผิดอ่ะเธอรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเธอจะอ่านภาษาอังกฤษคำเนี้ยเธอต้องทบทวนมาอย่างดีก่อนไม่ใช่มาพูด0.45แบบเนี้ยมันไม่ใช่เทคนิคของครูนะคุณรู้ไม่ชอบอะไรอย่างงี้ครับไอ้คนพูดเนี่ยไม่รู้สึกอะไรหรอกครับแต่ว่าคนฟังเนี่ยมันรู้สึกว่าอ้าวพูดดีๆไม่ได้หรอทำไมต้องแหกหน้าด้วยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นปมในใจทำให้เด็กนั้นไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษนั่นเองดังนั้นนะฮะครูจำเป็นต้องทำให้เด็กนั้นเน้นไปยังการสื่อสารมากกว่าการสอบครับเรื่องที่2ครับไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษและไม่สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษครับอย่างที่ว่าแล้วครับการสื่อสารไทยนั้นเน้นอะไรก็ไม่รู้นะครับอย่างเช่นการจำแล้วก็นำไปสอบการจำแต่คำศัพท์เข้าห้องมาก็คำศัพท์อีกแล้วนะครับครูก็พูดไปซะครับเด็กก็ฟังแต่เด็กฟังรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้ว่าครูพูดอะไรก็ปล่อยให้ครูพูดไปพอท้ายคาบครูก็เอางานมาให้ทำเด็กทำด้วยตัวเองเลยครับไม่ทำนะฮะใครทำได้ครูก็รอคนนั้นเห็นไหมครับมันเป็นวัฏจักรแบบนี้เป็นเพราะบรรยากาศในห้องเรียนครับเพราะมันน่าเบื่อคือเข้าใจโมเมนต์แบบที่ว่าเรานั้นไม่เข้าใจคำศัพท์นะครับแล้วครูก็พูดซ้ำไปซ้ำมาคำศัพท์เดิมๆแล้วเรารู้ไหมไม่รู้นะครับดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภายในห้องเรียนนั้นสามารถแจกแจงไปกิจกรรมหรือว่ามีสื่อการสอนเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะฮะและสื่อการสอนที่ว่านี้ต้องเป็นสื่อที่ใกล้ตัวนะครับไม่ใช่ไปเอาคลิปฝรั่งอะไรพูดที่เด็กไม่รู้เรื่องมาให้เด็กดูเด็กก็งงแดกเหมือนเดิมนะครับดังนั้นครูจำเป็นต้องไปหาสื่อการสอนที่มันต้องเหมาะสมกับนักเรียนนะครับไม่ใช่เหมาะสมกับตัวเองหรือว่าตัวเองชอบแบบนี้ไม่โอเคนะครับนอกจากนี้นะฮะการเรียนภาษาอังกฤษนั้นครูเนี่ยจำเป็นต้องใช้น้ำเสียงที่โอเคและพอเหมาะนะครับบางคนเนี่ยรู้ว่าเก่งมากๆนะครับก็เลยออกเสียงเด็กไม่ได้มองว่าครูเก่งนะฮะแต่เด็กมองว่าครูเนี่ยกระแดะนะครับมันเป็นปัญหาอีกอย่างนึงที่ทำให้เด็กนั้นไม่ชอบขี้หน้าครูหรือว่าเกิดอาการแอนตี้ดังนั้นครูจำเป็นต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเด็กห้องนี้ควรจะพูดอย่างไรเด็กห้องนู้นควรจะพูดอย่างไรและเราควรจะพูดอย่างไรให้มันสนุกนะครับมีทริปยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเรื่องที่3ครับเด็กคิดว่าตัวเองโง่ก็เลยไม่อยากตั้งใจเรียนหรือว่าไม่อยากตั้งใจฟังนะครับมีเด็กหลายคนนะครับในเมื่อเรียนแล้วไม่เข้าใจเรื่องวดไม่เข้าใจเรื่องของ pronunciation หรือเรื่องราวของแกรมมาไวยากรณ์นะครับเด็กหลายคนก็เลยปิดกั้นตัวเองครับเฮ้ยกูเป็นคนไทยกูไม่ใช่ฝรั่งกูไม่จำเป็นหรอกที่ต้องไปนั่งเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันเสียเวลานะครับหรือแม้กระทั่งเด็กบางคนนะฮะอนาคตเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยเด็กก็เลยมีอาการแบบไม่อยากเรียนนะครับซึ่งครูก็ปวดหัวเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่าครูหนึ่งคนเด็กตั้งหลายคนจริงไหมบางทีมันก็เหนื่อย
นอกจากหลายคนแล้วมันก็หลายห้องด้วยแล้วก็หลายปีด้วยบางครั้งมันก็สึกล้านะครับเห็นไหมดังนั้นนะฮะนอกจากครูที่ต้องใส่ใจเด็กนักเรียนแล้วเด็กนักเรียนนี่แหละก็ต้องใส่ใจตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่เองก็โทษแต่ครูแต่ครูโทษตัวเองบ้างนะครับซึ่งน้องๆคนไหนนะครับถ้ามีความคิดอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรานั้นโหลดแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับทั้ง App Store และ Play Store มาใส่ได้ซึ่งเรานะสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่ว่านี้มาใส่ในเครื่องแล้วเล่นแบบฟรีๆเลยก็ว่าได้นะฮะนอกจากนี้นะฮะเรายังสามารถศึกษาเรื่องพวกนี้ได้จากโลกออนไลน์ฟรีๆอย่างเช่นช่องของอาจารย์อดัมนะครับหรือแม้กระทั่งการเพิ่มตังค์อีกนิดนึงเพื่อไปเรียนของอาจารย์อดัมได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเว็บอีกหลายช่องเช่นอิงกูอะไรอย่างนี้นะครับเรียนรู้กับชาวต่างชาติโดยตรงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับหากใครสนใจนะสามารถไปค้นหาได้จาก Google หรือแม้กระทั่งอ่านบทความจากพันทิปนะฮะเพื่ออ่านการรีวิวของคนที่เข้าไปเรียนมานั่นเองครับเรื่องที่4ครับหลายคนไม่มีวินัยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครับมีหลายคนนะครับรู้สึกแค่ว่าเอาแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับมีความรู้แค่ไหนก็เพียงพอละไม่ต้องอะไรมากมายสปีชแบบงูปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นการออกเสียงบางคนก็เอาแค่นี้ก็พอละซึ่งบางครั้งการออกเสียงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะอย่างเช่นคำว่า pronunciation เห็นไหมครับกับ pronunciation หรือ pronunciation อย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับว่าเรานั้นจะเรียนรู้กับมันยังไงอยู่ที่ความคิดนะครับเพราะบางคนยังถือว่าถ้าการพูดภาษาอังกฤษได้แบบเป๊ะๆนั้นเป็นพวกกระแดะหรือว่าเป็นพวกที่ลืมสังคมอะไรเงี้ยคือมันไม่จริงนะครับมันไม่ใช่เลยดังนั้นถ้าเราจะเรียนรู้ภาษาอะไรก็แล้วแต่เราจำเป็นต้องพูดออกมาให้อย่างเป๊ะๆนะฮะอย่างเช่นการที่ฝรั่งเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วฝรั่งเนี่ยพูดไม่ชัดต่อหน้าเราเรารู้สึกอย่างไรครับรู้สึกอึดอัดหรือไม่ครับเชื่อว่าหลายคนรู้สึกอึดอัดนะครับก็อยากจะสอนให้ฝรั่งนั้นพูดแบบชัดๆช้าๆหรือแม้กระทั่งการออกเสียงได้อย่างถูกต้องตามอักขระของเรานะครับฝรั่งก็เหมือนกันครับถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดเขาก็อยากจะสอนให้เราพูดชัดขึ้นเห็นไหมครับมันคือความรู้สึกเดียวกันครับเรื่องที่5ครับเรานั้นไม่ได้ต้องการภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงอาการโมเมนต์แบบว่าเรียนไปวันๆไม่มีจุดหมายไม่ได้ไปทำอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วพอครูสั่งงานอะไรมาทำได้หมดนะครับแต่ถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจนะครับบางคนก็ไปรอเพื่อนมาส่งอะไรเงี้ยก็มีหรือบางคนมีเป้าหมายที่แท้ทรูอยู่แล้วนะครับอยู่ตรงหน้าก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้หรอกแต่ใครจะไปรู้นะครับว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับบางครั้งภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาที่2เนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเสมอนะฮะดังนั้นการเตรียมตัวรับมือก่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราควรตั้งใจเรียนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับภาษานะครับเอาไว้กอบโกยความรู้เข้าหัวเรานั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือ5ปัญหาการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทยกับนักเรียนไทยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะฮะอย่าลืมกด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพีเจหมอด้วยนะครับแล้วเราจะกลับพบกันอีกในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะ